สวัสดีครับกลับมาพบกับผมภาวินมาลัยวงศ์นะครับในรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับวันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญนะครับปกป้องชานันยอดหงนะครับที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีนะครับวันนี้ผมกับปกป้องก็จะมาชวนพูดคุยเกี่ยวกับบทความชื่อการขุดค้นยุคก่อนประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคสงครามเย็นโบราณคดีอเมริกันในประเทศไทยที่เป็นอาณานิคมใหม่นะครับชื่อยาวมากนะครับบทความนี้เป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างภาควิชาประวัติศาสตร์นะครับ NUS สิงคโปร์กับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผู้แต่งชื่อมอริซิโอเปเลจีนะครับแปลโดยคุณเกรียงศักดิ์เชษฐพัฒนวณิชนะฮะผมขอโทษด้วยถ้าออกถ้าอ่านนามสกุลผิดนะครับญาติถ้าคนเขียนแล้วคนแปลเลยนะเนี่ยบทความนี้เป็นบทความที่น่าสนใจมากมีประโยชน์มากนะครับผมกับปกป้องอ่านแล้วก็ชอบมากชื่นชอบมากแต่ว่าก็เป็นบทความที่มีความซับซ้อนมากสุดๆเช่นกันเพราะฉะนั้นเราสองคนจะพยายามกันเต็มที่เพื่อที่จะอันแพ็คนะครับความคิดที่อยู่ในบทความนี้นะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยคือบทความนี้พูดถึงการแสวงหาความรู้เรื่องโบราณคดีนะครับ epistemology ของไอ้เนี่ยไอ้โบราณคดีที่ศึกษายุคก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยนะครับช่วงส่งผ่านตั้งแต่ต้นปีคือ1920มาจนถึงในยุค1980 7080อะไรพวกนี้นะครับทีนี้เริ่มแรกเลยเนี่ยผู้แต่งบอกว่าความรู้ทางด้านโบราณคดียุคเนี่ยฮะ1920เนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับได้รับอิทธิพลนะครับมาจากเขาเรียกว่าโบราณคดีแบบอาณานิคมฝรั่งเศสนะครับอันเนี้ยการแสวงหาความรู้แบบเนี้ยนะฮะโบราณคดีแบบอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยทำให้เห็นว่าไทยเนี่ยค่อนข้างล้าหลังตามหลังประเทศอินเดียกับจีนอยู่นะครับอันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับขอเริ่มจากคำถามนี้ครับปกป้องคือเหมือนแบบกลุ่มนี้พวกอาณานิคมเนี่ยก็คือพวกอาณานิคมฝรั่งเศสใช่ไหมครับเขาก็แบบมาในพื้นที่ที่ปัจจุบันเรียกว่าเซาท์อีสต์เอเชียแล้วเขาก็ดูแบบนู่นนี่นั่นมีทรัพยากรอะไรบ้างอะไรเหล่านี้นำไปสู่การอธิบายประวัติศาสตร์ในพื้นที่นั้นๆไปในเรื่องของโบราณสถานแล้วก็ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคประวัติศาสตร์เลยอะไรเหล่านี้นะครับแล้วการอธิบายเหล่านี้เนี่ยมักจะมองในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างล้าหลังดูเหมือนแบบอนาลยชนมากๆเลยแต่ว่าได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียกับจีนพวกอินเดียไนเซชันหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยทำให้ประเทศที่มันดูแบบบาร์บาริกมากๆเนี่ยค่อนข้างซีวิไลซ์มากขึ้นแล้วกลายเป็นอาณาจักรที่ใหญ่โตขึ้นมาเป็นรัฐจารีตได้เนี่ยก็เพราะว่าได้รับเทคโนโลยีได้รับความรู้องค์ความรู้นวัตกรรมต่างๆมาจาก2ประเทศใหญ่2อะไรได้ทำขนาดใหญ่ก็คือจีนกับอินเดียนั่นแหละแล้วก็มันก็เลยทำให้เป็นเรื่องของการตีความอธิบายทางประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องของมีวัฒนาการของชุมชนไปสู่เมืองไปสู่อาณาจักรอะไรเหล่านี้ไปนะครับแล้วมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาด้วยอะไรด้วยแล้วการพูดถึงประวัติโบราณคดีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมีโบราณวัตถุอะไรบ้างมีสิ่งของอะไรบ้าง1 2 3 4อะไรนั้นไปขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นเหมือนเจ้าพ่อของโบราณคดีในเอเชียเฉียงใต้คนหนึ่งที่เราจะพูดถึงในสำนักของฝรั่งเศสเนี่ยก็คือคุณยอเซเดคุณยอเซเดเองเนี่ยก็จะเป็นการเขียนประวัติศาสตร์แบบยอเซเดมากที่เขาวางรากฐานการศึกษาโบราณคดีตั้งแต่1920มันถ้าจำไม่ผิดเนี่ยในประเทศไทยนะคะในสยามตอนนั้นเนี่ยนั่นนำไปสู่รูปแบบของการอธิบายประวัติศาสตร์ชุดหนึ่งที่ประเทศสยามในตอนนั้นเนี่ยเป็นอาณาจักรขึ้นมาได้เนี่ยอันเนื่องมาจากว่าพาราพิวัตอินดิไนเซชัน1234อะไรก็ว่าไปทำให้พื้นที่ตรงนี้ที่เป็นบาร์บาเรียนมากๆเนี่ยมีความซีวิไลซ์มากขึ้นโอเคประมาณนี้ไปก็คือเหมือนกับว่าไอ้สิ่งที่ขุดค้นเจอขึ้นมาเนี่ยมันแสดงว่าแบบว่าคนไทยไม่มีความคิดสร้างสรรค์อะไรต่อมีอะไรแล้วก็ยังได้ความเจริญทางอารยธรรมนี่มาจากแบบว่าอินเดียกับจีนอย่างไรตรงนั้นใช่ไหมครับทีนี้อันนี้ก็คือการศึกษาโบราณคดีช่วง1920อะไรพวกนี้แต่หลังจากนั้นเนี่ยอเมริกันเข้ามายุคสงครามเย็นอะไรต่างๆซึ่ง
งก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องการแสวงหาความรู้ทางโบราณคดีในแบบอเมริกันเนี่ยนะครับผมอยากจะพูดถึงก่อนว่าอเมริกันเข้ามาในประเทศไทยแล้วมาประกอบมาเริ่มต้นไอ้นีโอโคโลเนียลิซึมยังไงเนี่ยเพราะว่าบริบทของสังคมในขณะนั้นน่ะผมว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือว่าอะไรเนี่ยหลุดออกมาจากการล่าอาณานิคมแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะขัดขืน ชุดความคิดแบบการล่าอาณานิคมในขณะที่คนอื่นหลุดออกมาประเทศไทยกำลังกลับสมาทานสมาทานเข้าไปในนิยมอเมริกันใช่เป็นแบบว่านีโอโคโลเนียลิซึมแบบอเมริกันแบบใหม่เนี่ยยังไงครับปกป้องคือก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะทันทีก็อย่างประเทศที่แบบชนะสงหลังสงครามโลกที่2เนี่ยประเทศเหล่านี้ก็เป็นประเทศใหม่หลายประเทศใช่ไหมครับแล้วเขาก็พยายามจะสร้างความภาคภูมิใจชาตินิยมของเขาด้วยการผลิตชุดประวัติศาสตร์บางชุดขึ้นมาเนี่ยเพื่ออธิบายความยิ่งใหญ่ของแต่ละชาติของตัวเองขณะที่ประเทศไทยในตอนนั้นเนี่ยเขาเพิ่งเป็นเอกราชเหมือนกันจากการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพอาณาเขตอะไรเหล่านี้ไปทำให้ประเทศไทยในตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มกลายเป็นประเทศใหม่เหมือนกันเปลี่ยนการปกครองด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็ทำให้ประเทศใหม่ที่ปลดแอกจากเจ้าอาณานิคมเช่นเดียวกันมันจะเป็นกึ่งอาณานิคมก็ตามในช่วงเวลานั้นเองบังเอิญว่าหลังสงครามโลกที่2ปุ๊บ ก็นำไปสู่การที่รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นการพึ่งพิงรัฐขนาดใหญ่ก็คืออเมริกาถ้าคุณไม่เข้าฝั่งอเมริกาคุณก็ต้องเข้าฝั่งโซเวียตแล้วก็รัฐไทยเลือกที่จะไปอยู่ฝั่งอเมริกาด้วยกลไกเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ในตอนนั้นที่มีเยอะแยะเหมือนกันเนี่ยนะครับทำให้เขาก็ไปรับเอาอิทธิพลแล้วก็ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการนอกจากการทหารด้วยนะครับก็ไปรับเรื่องของงานวิชาการต่างๆในตอนนั้นจากอเมริกานำไปสู่การชุดอธิบายในเรื่องของงานประวัติศาสตร์รวมไปถึงโบราณคดีในตอนนั้นด้วยที่โบราณคดีกับสังคมมิตรวิทยามนุษยวิทยาแยกจากกันไม่ขาดเนื่องจากว่าอเมริกาเองเนี่ยก็เข้ามาสร้างชุดความรู้แบบโบราณคดีไปพร้อมกับมนุษยวิทยาด้วยในช่วงเวลา1960ประมาณนี้ครับซึ่งตอนนั้นจำได้ว่าอย่างที่ปกป้องว่านะครับว่าโบราณคดีกับมนุษยวิทยาเนี่ยดูเหมือนกับว่าเป็นคู่แฝดก็ไปศึกษาโครงสร้างกระดูกทางการศึกษานะฮะแล้วก็คือไม่ได้ว่ามาแค่การอาหารอย่างเดียวมาคือแบบว่าการศึกษาด้วยถ้าใครพอศึกษาเรื่องพวกนี้เราจะเห็นว่ามันมีการให้ทุนทางการศึกษาให้กับคนไทยไปเรียนที่เราเรียกว่า area studies เนี่ยนะครับก็คืออเมริกันศึกษาอะไรต่อมีอะไรเพื่อกลับมาอย่างลากเรื่องอเมริกาเนี่ยนะฮะคือพอกลับมาประเทศไทยคนที่ไปเรียนพวก area studies พวกเนี้ยก็คือกลับมาช่วยต่อสู้กับคนที่ต่อต้านรัฐบาลประมาณนั้นนะฮะมันจะมีทุนฟูลไบรท์อะไรต่างๆนานานะครับทีนี้กำลังจะบอกว่าช่วงนั้นน่ะมันมีการเข้ามาของโบราณคดีในแบบของอเมริกันที่เขาปฏิเสธว่าก่อนหน้านั้นน่ะการศึกษาโบราณคดีเป็นแบบไม่มีเหตุผลรองรับก็คือเป็นแนวคิด positivism ที่บอกว่าการศึกษาโบราณคดีก่อนหน้านี้มันแค่เป็นเหมือนจำแนกแล้วก็เหมือนกับรักษาสถานโบราณสถานอะไรให้อยู่ในสภาพแบบนั้นตลอดไปเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยขาดเขาเรียกว่าอะไรล่ะevidence อะไม่มีอะไรที่มารองรับเราจะต้องมีแบบว่าขุดค้นอะไรยังไงอันเนี้ยมันเข้ามาพร้อมกันช่วงนั้นหรือเปล่าครับปกป้องการศึกษาโบราณคดีในแบบอเมริกันคือการโบราณคดีอันเรียกว่าเป็นโบราณคดีสมัยใหม่ใช่ไหมเป็น new archaeology ไปใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่มัน objective มากในการศึกษาอะไรอย่างนี้คือเหมือนแบบมันจะพยายามจะทำตัวเป็นกลางในการไม่ตีความทางด้านของโบราณคดีด้วยใช่ไหมครับในตอนนั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยในช่วงเวลาของสงครามเย็นแล้วก็การพยายามจะสร้างพื้นที่หนึ่งในประเทศไทยซึ่งหวยไปตกอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีประเทศไทยแลนด์ก็เลยทำให้จังหวัดภาคอีสานเนี่ยของอุดรธานีเนี่ยจากที่มองว่าเป็นดินแดนอันไกลพ้นทุรกันดารยากจนข้นแค้นเนี่ยก็ถูกพยายามนิยามตีความหมายขึ้นมารวมไปทั้งการค้นพบแหล่งวัฒนธรรม
ไม่รู้จะกล้าเรียกว่าอารยธรรมหรือเปล่านะคะแต่ว่าเขาเรียกเป็นแหล่งวัฒนธรรมนึงในการที่ถูกนิยามว่าเป็นแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง okay. ซึ่งเราพักกันก่อนนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ว่าไอ้โบราณคดีใหม่เนี่ยมันได้สร้างความคิดความเชื่อวัฒกรรมแบบใหม่อะไรขึ้นมาบ้างกับบ้านเชียงครับพักกันสักครู่ครับสวัสดีครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับผมและปกป้องนะฮะเมื่อครึ่งแรกเราพูดกันถึงการศึกษาแสวงหาความรู้ทางโบราณคดีนะครับแบบอเมริกันนะครับสมัยใหม่นะครับที่จะต้องมีแบบว่าหลักฐานอ้างอิงชัดเจนต่างๆว่าก่อนหน้าเนี่ยมันไม่ได้อ้างอิงโดยใช้หลักฐานทางโบราณคดีเป็นเรื่องของการใช้พงศาวดารบ้างจารึกอะไรบ้างแต่ไม่ใช่วัตถุหลักฐานที่ขุดค้นพบจริงๆนะครับทีนี้ก็มีเหตุว่าไปที่บ้านเชียงนะครับทำไมถึงไปเกิดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านอุดรธานีเนี่ยมันเกี่ยวกับภาวะสงครามอะไรยังไงไหมครับที่อุดรธานีเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะศูนย์ปฏิบัติการใช่เพราะมันเป็นทำไมเป็นอุดรครับเป็นที่ตั้งมั่นเป็นอะไรเพราะมันใกล้เวียดนามด้วยอะไรด้วยใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นเหมือนแบบสำนักงานใหญ่ของสายการบินอเมริกาด้วยเป็นที่ตั้งฐานทัพอเมริกาทหารอากาศอเมริกาด้วยอะไรด้วยทำให้พื้นที่ของอุดรเนี่ยมีความพยายามปรับเปลี่ยนต่างๆมีความสร้างหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการสร้างพวกถนนพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานนั่นก็คือถนนถนนนี่ใช่มิตรภาพไหมฮะทีใช่ปะไม่รู้อาจารย์จะมาถามอย่างนี้ไม่แน่ใจ แต่ที่ รู้เนี่ยนะฮะก็คือการสร้างถนนนะฮะไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วระหว่างการสร้างถนนเนี่ยมันก็มีนักศึกษาอเมริกันคนนึงที่มาทำวิจัยนะถ้าจำไม่ผิดเป็นลูกท่านทูตนะฮะใช่ชื่อสตีฟยังใช่ฮะแล้วก็ไปที่บ้านเชียงเนี่ยไปศึกษาแล้วก็ไปสะดุดล้มแล้วเขาค้นพบอะไรครับปกป้องเกียดมากคำอธิบายแบบนี้แบบว่าโอ้อะไรอ่ะดูเหมือนแบบซีเนมาติกมากนะภาพทั้งหกล้มอะไรอย่างเงี้ยหกล้มไปเจอปึ้งและกล้องแบบว่าแผ่นไปบ้านเชียงอะไรอย่างนี้แล้วก็ศึกษาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือเป็นตำนานในปี1966ในฤดูร้อนของปี1966ด้วยนะพูดแบบว่าภาษานวนิยายมากแล้วก็อีตาคนนี้ก็นั่นไปสะดุดรากของต้นนุ่นแล้วล้มลงก็ไปเผชิญหน้ากับเครื่องปั้นดินเผาโผล่ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อคืนไม่ผ่านมาเนี่ยก็มีมรสุมอะไรเหล่านี้นะครับก็เกิดความสนใจนำไปสู่การขุดค้นพบเครื่องปั้นดินเผานำไปสู่อะไรที่แบบเป็นว่าด้วยความบ้านเชียงแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นมิสอย่างหนึ่งไม่ใช่เรื่องจริงเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่เพราะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยอิเศษเครื่องปั้นดินเผามันโผล่ขึ้นมาพ้นเหนือดินอยู่แล้วเนี่ยเนื่องมาจากว่าการสร้างสารบุพโภคคมนาคมเหล่านี้นะคะมันทำให้มีการขุดสร้างแหล่งเก็บน้ำด้วยสร้างถนนด้วยมันก็เลยไปค้นพบกับไอ้ซากหายเหยอะไรบ้านเชียงเหล่านั้นเนี่ยนะครับแล้วก็คนที่เก็บเนี่ยก็คือเป็นหมอประจำชุมชนชาวบ้านนะครับในคศ1957ก่อน1960นะแล้วก็เก็บไว้ที่โรงเรียนบ้างอีครูใหญ่ก็ส่งไปให้กรมศิลป์บ้างแต่ก็ไม่ใครสนใจอ่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกเพราะระบบราชการในตอนนั้นเนี่ยนะครับจนกระทั่งแต่คุณยางเนี่ยเลสเป็นประเด็นนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าคุณยางเนี่ยเป็นลูกท่านทูตใช่ไหมแกเนี่ยเป็นพ่อของคุณยางเนี่ยก็เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็เลยทำให้ประเด็นเหล่านี้มันถูกสนใจมากขึ้นเขามีคอนเนคชันไปเชื่อมโยงกับปัญญาชนคนสำคัญที่สำคัญในยุคนั้นละกันก็คืออย่างเช่นหม่อมราชวงศ์พันทิพย์บริพัตรบ้างในชินอยู่ดีบ้างอะไรบ้างรวมไปถึงนักประวัติศาสตร์ศิลปะอเมริกันประจำกรุงเทพด้วยทำให้โปรเจกต์ในการสร้างขุดค้นพบรวมไปถึงสร้างคุณค่าความหมายของบ้านเชียงก็ถูกทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจากที่ก่อนหน้านั้นเป็นตาสีตาสาคุณครูคุณหมออะไรพยายามจะผลักดันเรื่องนี้ก็ไม่สำเร็จแต่ต้องขอบก็ถือว่าเป็นคุณอุปการอย่างหนึ่งของกลุ่มอเมริกันในตอนนั้นเข้ามานะครับแล้วก็มีการขุดค้นพบมหาลัยศิลปากรกรมศิลปากรเนี่ยกรมศิลปากรเนี่ยก็โคกับมหาลัยเพนซิลเวเนียด้วยแล้วก็มีการวิเคราะห์แล้วก็ระบุช่วงอายุของบ้านเชียงของสิ่งที่คนขุดค้นพบเนี่ยว่าอยู่ใน 4,000 กว่าปี 4,600 ปีก่อนคริสต์กาลคิดดูสิแล้วก็ตอนนั้นน่ะมีแบบว่าจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนพูดแต่ว่ามีโค้ดเลยนะฮะมีแบบว่าการขุดค้นพบครั้งเนี้ยมีความสำคัญไม่ใช่แค่ระดับ
ประเทศอย่างเดียวแต่ว่ามีความมี impact ระดับนานาชาติเลยระดับโลกเลยนะฮะเพราะว่ามันเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าประเทศทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยล้าหลังไม่มีความคิดครีเอทีฟแล้วต้องตามก้นอินเดียจีนอะไรพวกนี้อันนี้มันสร้างตำนานบทใหม่ว่ายังไงครับปกป้องก็คือว่าเป็นอารยธรรมเก่าแก่มีความคิดความอ่านฉลาดแล้วก็สามารถสร้างสัมฤทธิ์สร้างมีการก่อนหน้าอินเดียก่อนหน้าอินเดียและโดยเฉพาะอย่างที่ก่อนหน้าจีนในช่วงสงครามเย็นที่ต้องการเป็นปฏิปักษ์กับจีนพวกเหมาอีซึมที่เข้ามาเผยแพร่ในเอเชียเฉียงใต้ด้วยแล้วมันก็เลยทำให้เป็นเหมือนแบบอันนี้ประเทศนี้มันมีอารยธรรมมาก่อนมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาก่อนยุคประวัติศาสตร์อีกเสียด้วยซ้ำเนี่ยครับแล้วก็เป็นชุมชนการที่สามารถผลิตอาวุธผลิตไหได้ขนาดนั้นมีศิลปะแบบนั้นได้แสดงว่าเขามีความคิดความอ่านที่มันซับซ้อนมากกว่าการอธิบายแบบพวกฝรั่งเศสก่อนหน้านั้นอีกขณะเดียวกันเนี่ยอิตาลีไทยเองเนี่ยก็ต้องด้วยความที่มีทรอมาติกในเรื่องของเป็นประเทศกึ่งเมืองขึ้นจึงต้องหันไปหาอเมริกาเนี่ยก็ต้องการปลดแอกตัวเองเหมือนกันจากการที่ชุดอธิบายแบบฝรั่งเศสอาณานิคมแบบเก่าแล้วก็มาใช้ชุดอธิบายแบบอเมริกันมาแทนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอีข้าวของที่เอาไปเผยแพร่เป็นนิทรรศการทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาในยุโรปเนี่ยคนเขียนสุจิบัติเนี่ยก็คือคุณจอร์จเซเดย์กำลังจะถามแย้งอยู่นะกำลังจะถามว่าอันเนี้ยมันเป็นความสิ่งที่เรียกว่าดับเบิลพาราด็อกซ์แบบที่ปกป้องว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่าคือเราล้มล้างตำนานบทเก่าที่ถูกสร้างด้วยการศึกษาโบราณคดีอาณานิคมฝรั่งเศสล้มล้างชุดความคิดนี้ไปได้โดยอาศัยชุดความรู้แบบนีโอโคโลนคือแบบอเมริกันเข้ามาเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่ามันเป็นความย้อนแย้งอันหนึ่งทีนี้กำลังจะถามปกป้องว่าไอ้การค้นพบตำนานบทใหม่เนี่ย มันสอดรับไปกับอุดมการณ์ชาตินิยมของประเทศไทยในขณะนั้นยังไงอะครับมันก็สอดรับอุดมการณ์ชาตินิยมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอย่างเช่นของยุคยอสเซเดเนี่ยมันก็สร้างชาตินิยมเหมือนกับการสร้างอาณาจักรใช่ไหมที่มันจะไปอิงกับแบบอำนาจรัฐเป็นสกดกับจากชาวบ้านชุมชนได้รับเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่กลายเป็นรัชการีอย่างเช่นสุโขทัยอยุธยาแบบนี้ใช่ไหมครับก็เปลี่ยนใหม่กลายเป็นว่าอีชุมชนเหล่านี้เนี่ยมันก็สร้างความรู้ของเขาด้วยตัวเองโดยไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งพิงจากอิทธิพลภายนอกก็ได้ก็มันดูกึ่งชั้นนิยมเล็กน้อยขณะเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันในช่วงทศวรรษ1970เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์14ตุลาขึ้นที่ทำให้ประวัติศาสตร์สามารถเขียนและถูกนิพนธ์ขึ้นเองได้โดยประชาชนไม่จำเป็นต้องให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือรัฐหรือองค์กรรัฐเนี่ยผูกขาดอำนาจในการอธิบายประวัติศาสตร์ประเทศประชาชนสามารถเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาได้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นก็เขียนขึ้นมาได้แล้วอีบ้านเชียงเนี่ยก็ดันไปอยู่ในอุดรธานีซึ่งก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเขาได้เองเหมือนกันมันก็สอดรับได้ดีกับช่วงเวลานั้นแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นรูปแบบกึ่งจะเป็นอเมริกันด้วยกึ่งจะเหมือนแบบพวกออริเอนทัลลิสต์ของพวกจอร์เซเดย์ด้วยเหมือนกันก็แต่ว่าตำนานอันเนี้ยมันก็อยู่ไม่นานสักพักหนึ่งก็ถูกล้มล้างว่าตำนานบทใหม่ที่ว่าแบบว่าไทยไม่ตามก้นจีนไม่ตามก้นอินเดียเนี่ยถูกล้มล้างโดยใครและยังไงครับปกป้องเพราะว่ายังไงเหรออาจารย์ว่าไงน้องลืมไปละที่มีลูกศิษย์ของอาจารย์คนเดิมมาค้นพบใหม่ว่าแบบว่าจริงๆแล้วแบบว่าการเทียบยุคเนี่ยเราเทียบเกินไปไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างเงี้ยครับปกป้องตรงนั้นคือด้วยความที่ชุดอธิบายอันใหม่นี้มันก็ดูเหมือนจะปังมากนะครับที่บอกว่าบ้านเชียงเนี่ยคือแหล่งค้นพบอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่เก่าแก่ที่สุดในโลกบ้างสามารถบางคนถูกเทียบเคียงยกระดับเรียกยกระดับเลยเทียบเคียงระหว่างชุมชนบ้านเชียงกับชุมชนแบบออริจินอเมริกันพวกอินเดียนแดงอะไรเหล่านั้นไปเลยเหล่านี้ก็มีนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกไอ้ข้อสันนิษฐานอันนี้เนี่ยก็ถูกตั้งคำถามถูกโจมตีมากมายอย่างเช่นการที่บอกว่าแหมบ้านเชียงเนี่ยเป็นอารยธรรมที่แบบอยู่บนแม่น้ำลุ่มแม่น้ำชีไกลไปถึงเวียดนามตอนกลางอะไรเงี้ยเป็นอารยธรรมที่ยาวนานมากอันที่จริงแล้วเนี่ยมันก็มีสัญญากาศแล้วก็ยุคมืดของมันที่มันหายไปแล้วก็บุคคลชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นอย่างเช่นแบบชาวภาษาต
ลุ่มภาษาไทยไทยพวนทั้งหลายเนี่ยก็เพิ่งอพยพมาอยู่ในพื้นที่นั้นเองไม่ใช่เป็นการเติบโตสร้างจากชุมชนเล็กๆบ้านเชียงขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการตีความว่าอย่างคุณจอยไวท์ในปี1986ซึ่งมันก็เป็นช่วงที่สงครามเย็นคลี่คลายแล้วเนี่ยก็มาเทียบว่าเนี่ยโบราณคดีมันเอาไปรับใช้อำนาจทางการเมืองแทนที่จะเป็นเหมือนแบบออบเจกตีฟตามความเชื่อแบบโบราณคดีสมัยใหม่ใช่ไหมครับกลายเป็นว่าเนี่ยคุณมารับใช้การเมืองนะคุณไปตีความหมายรวมไปถึงเรื่องการพีเรียดไดซ์ในยุคสมัยเนี่ยที่แบบความจริงอ่ะมันก็แค่ 3,600 ปีก่อนคริสต์กาลจนถึงค.ศ.200ด้วยซ้ำหรือไม่ก็แค่ 2,000 ปีก่อนคริสต์กาลไม่ได้ยาวไปถึง 4,600 ปีก่อนคริสต์กาลอย่างที่เคยบอกไว้ในยุคสงครามเย็นอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วก็บทความนี้จบด้วยการที่บอกว่าคือประเทศไทยนะฮะการศึกษาแสวงหาความรู้แบบนี้ก็ถูก manipulate ถูกแบบว่าเรียกว่าอะไรล่ะคือถูกใช้อ่ะนะฮะเพราะว่าสุดท้ายเราส่งวัตถุพวกนี้ไปที่อเมริกาให้ตรวจนั่นนี่นู่นขนโดยแบบว่าเครื่องบินสหรัฐเนี่ยแล้วก็ไม่ได้คืนแล้วก็หายจ้อยไปเลยแล้วก็หายจ้อยไม่ได้คืนกลับมาอันนี้คือบทสรุปนะฮะกำลังอีกอันนึงเขาก็บอกเหมือนกันอาจารย์ว่าอีกรมศิลป์เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยแทนที่ทรัพยากรสำคัญของชาติเนี่ยจะเทไปกับการจุดอธิบายจุดอธิบายบ้านเชียงเนี่ยก็ถูกเอาไปใช้ไปกับการอธิบายในแบบยอเซเดเหมือนเดิมโดยการที่ไปเทกับเรื่องของการรวมศูนย์อำนาจแบบกรุงเทพดูแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลักอย่างเช่นสุโขทัยกับอยุธยาอะไรเหล่านี้ไปอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกไปนะครับคือบทความเนี่ยเป็นบทความที่มีมิติสลับซับซ้อนมากๆเลยนะฮะเราสองคนพยายามจะถอดรหัสภายในแบบว่า 20-30 นาทีเนี่ยก็อาจจะไม่ลึกถึงแก่นนะฮะแบบว่าอยากเชิญชวนนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะลองอ่านดูแล้วจะชอบบทความชิ้นนี้นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณปกป้องมากๆนะครับที่แบบว่ารับงานยากมาอ่านบทความสนุกชิ้นนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากแสดงความคิดเห็นอะไรนะฮะร่วมแสดงความคิดเห็นได้กับพวกเรานะฮะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ลาไปก่อนนะฮะติดตามหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ